สวัสดีครับจากความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียมีเรื่องให้พูดถึงนี้มากมายนะครับเช่นเคยครับก็มีคนอยากให้รบกันแค่อยากรู้ว่าใครจะชนะพร้อมกับนั่งดูข่าวแบบชิลๆอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วนะครับถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้มานั่งชิลนะครับได้รับผลกระทบทั่วโลกตั้งแต่นายกกูลีรัฐมนตรีเจ้าสัวเจ้าหนี้เจ้ามือกิ้งกืองูเห่าชีวิตนี่ไม่ปกติแน่นอนนะครับ48ชั่วโมงคือตัวเลขที่หลายคนนี่นับถอยหลังสงครามพร้อมกับกัดกรามกัดเล็บจริงๆแล้วเนี่ย48ชั่วโมงอันนี้นะครับมันก็คือตัวเลขหนังสือที่ยูเครนเนี่ยขอคำชี้แจงจากรัสเซียเกี่ยวกับรายละเอียดการซ้อมรบกำลังทหารรูปแบบการซ้อมรบแล้วก็ขอให้ตอบกลับภายใน48ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีคำถามว่าถ้ารัสเซียไม่ตอบล่ะครับหรือว่าตอบล่าช้าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่มีอะไรนะครับอาจจะมีการส่งหนังสือเนี่ยไปถามใหม่มันเป็นกระบวนการทางการทูตตามระเบียบแค่นั้นเองนั่นเท่ากับว่ายูเครนเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือจากนานาชาติได้อย่างถูกต้องหากว่ารัสเซียส่งกำลังเข้ามาในยูเครนนะครับด้วยความที่ยูเครนไม่ใช่สมาชิกของนาโต้ก็เลยทำให้นาโต้เนี่ยส่งกำลังเข้าไปในยูเครนนี่ไม่ได้ก็เลยอาศัยช่องทางนี้นะครับทำให้นานาชาติแล้วก็นาโต้เนี่ยส่งกำลังเข้าไปในยูเครนได้หากจำเป็นทุกอย่างทางการทหารแล้วก็การเมืองมันมีสนธิสัญญากันอยู่มากมายที่ลงนามกันไว้นะครับมันไม่ใช่ว่าคิดจะรบก็รบได้ตามอำเภอใจมันก็จะดึงก็จะยื้อก็จะกดดันกันไปแบบนี้แล้วก็ใช้เวลาอีกนานนะครับจนถึงจุดที่มันปริ่มวิกฤตจริงๆแล้วก็จะมีการไฟนอลคอร์หรือว่าคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างมหาอำนาจเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในวิกฤตขีปนาวุธที่คิวบาแบบนี้แล้วครับตึงเครียดคุยกันหลายครั้งไม่ได้ข้อสรุปคุยกันจนเบื่อพิฆาตหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยก็มีการไฟนอลคอร์หรือว่าคุยกันครั้งสุดท้ายในที่สุดโซเวียตก็ยอมถอยนะครับทีเอสมินเล่าเรื่องนี้ก็อยากให้คนที่เครียดหรือว่ากลัวเนี่ยรู้ว่ามันยังมีกระบวนการอีกมากมายนะครับกว่าที่จะเกิดสงครามใหญ่ได้มันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าเราฟังจากฝ่ายการเมืองนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษรัสเซียมันก็ดูเหมือนว่าจะตึงเครียดแล้วก็จัดกันแน่ๆงานนี้แต่ว่าพวกนี้มันมีสคริปต์หรือว่าแนวทางการพูดอยู่นะครับก็เพื่อประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็การต่อรองการพูดของฝ่ายการเมืองต่อสื่อมันสะท้อนความจริงทั้งหมดนี่ไม่ได้นะครับแล้วก็จะนำคำพูดเหล่านั้นมาวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดก็ไม่ได้ถ้าฟังคำพูดอย่างเดียวมันจะเครียดมากต้องดูจากการเคลื่อนไหวนี้ไปด้วยนะครับถ้าเราดูแค่การถอนทูตออกไปแล้วมองว่าวิกฤตอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นเป็นประจำนี่อยู่แล้วเข้าๆออกๆสิ่งที่เป็นสาระที่แอดมินให้ความสนใจก็คือการถอนเจ้าหน้าที่ทางการทหารออกจากยูเครนที่มาฝึกอาวุธให้กับทหารของยูเครนนะครับอันนี้แอดมินมองว่าเป็นผลมาจากการเจรจาต้องยอมถอยออกไปลดความตึงเครียดในขณะเดียวกันรัสเซียก็เน้นย้ำว่าไม่มีแผนปลุกยูเครนแค่มาซ้อมรบอันนี้เราอาจจะมองว่าเป็นทางลงของรัสเซียก็ได้ในเรื่องนี้เปิดทางลงให้กับตัวเองไว้แต่เนิ่นๆ นะครับแล้วก็มีคำพูดจากฝ่ายของสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลที่บอกว่ารัสเซียวางแผนบุกยูเครนในวันที่16ตอนแรกบอกว่าเป็นข้อมูลมาจาก CIA นะครับตอนหลังมาบอกว่าได้ข้อมูลมาจากหลายที่อันนี้ก็แสดงว่าออกตัวแล้วครับว่าไม่รับรองข้อมูลนี้สรุปก็คือมันยังไปไม่ถึงไฟนอลคอร์ยังต้องเจรจากันอีกหลายยกอันนี้เอาตรงๆมันมีทางลงกันทุกคนนี่อยู่แล้วเรามองแบบการเมืองนะครับเรื่องนี้แอดมินนึกถึงอิหร่านนี่ชักธงเลือดประกาศกล้าวล้างแค้นกับนายพลสุไลมานีเกิดแน่สงครามโลกครั้งที่3นะครับกองเชียร์นี่ฮึกเหิมมากรัสเซียอิหร่านจีนจะร่วมมือกันเป็นไปตามคำทำนายว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยจะเกิดจากตะวันออกกลางนะครับแน่นอนว่าครั้งนั้นเนี่ยแอดมินมองต่างแล้วก็วิเคราะห์ว่าไม่มีสงครามใหญ่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่รัสเซียกับจีนเนี่ยจะมาเปืองตัวกับอิหร่านนะครับแน่นอนว่ากองเชียร์รัสเซียนี่ไม่เชื่อสุดท้ายแล้วอิหร่านนี่ยิงขีปนาวุธทำเอง10กว่าลูกเข้าถล่มฐานของสหรัฐอเมริกาในอิรักแล้วก็ประกาศว่าล้างแค้นให้แล้วนะนายพลสุไลมานี่ก็คงคิดว่านี่ล้างให้กูแล้วเหรอครับนี่ทำให้สื่อในไทยเนี่ยที่นับถอยหลังสงครามโลกครั้งที่3นะครับเลิกนับไปแบบเงียบๆต่อมาสงครามอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานนะครับซึ่งรัสเซียมีฐานทัพอยู่ในอาร์เมเนียกองเชียร์ของรัสเซียนี่คาดว่าอาเซอร์ไบจานนี่โดนรัสเซียจัดหนักแน่มั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแน่นอนว่าแอดมินนี่เห็นต่างเพราะว่าเข้าไปศึกษาเรื่องราวแล้วก็เหตุแล้วก็ผลมาแล้วนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่า
อาร์เมเนียเนี่ยรอวันแพ้รัสเซียไม่ช่วยแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วอาร์เมเนียนี่แพ้จริงๆนี่คือการมองการเมืองด้วยเหตุและผลนะครับต่อมาอิสราเอลกับฮามาสนี่ยิงจรวดถล่มอิสราเอลแล้วก็มีการตอบโต้ฮามาสนี่เสียหายหนักแล้วครับแล้วก็แอดมินก็เข้าไปดูข่าวแน่นอนว่าแอดมินทำคลิปเรื่องราวการเจรจาหยุดยิงเลยครับเพราะว่าฉนวนกาซาเนี่ยโดนถล่มหนักแล้วอิสราเอลไม่ได้เสียหายมากนานาชาติก็กดดันเจรจาให้กับอิสราเอลนี่หยุดยิงนะครับทางฝั่งกองเชียร์ของอิหร่านกับฮามาสก็ไม่เชื่อบอกว่าอิหร่านเนี่ยกำลังส่งจรวด 2,000 กว่าลูกเข้ามาแล้วก็จะรบอิสราเอลออกจากแผนที่ก็คราวนี้แล้วครับสุดท้ายแล้วจรวด 2,000 กว่าลูกไม่มาแล้วก็มีการเจรจาหยุดยิงนะครับทุกอย่างนี่มันมีรูปแบบของมันอยู่นะครับเราเชียร์อย่างเดียวนี้ก็ไม่ได้ดูเรื่องราวเหตุผลนี้ประกอบด้วยเรื่องของยูเครนเป็นการดันกันนิดหน่อยไม่ถึงขั้นสงครามใหญ่แล้วก็เป็นงานใหญ่ของรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยไม่พร้อมขนาดนั้นมันเกี่ยวพันกันหลายฝ่ายอาเซอร์ไบจานงานง่ายกว่านี้อีกนะครับถ้ารัสเซียอยากโชว์เนี่ยแต่ว่ารัสเซียไม่เอาถึงรัสเซียจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังมีกติกาอยู่เหมือนกันนะครับ